เปิดคำพูดน้องพายุปลอบน้องแอบิเกลหลังร้องไห้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่หลายๆคนต่างอิจฉาสำหรับครอบครัวของชมพู่อรยาและน็อตวิสรุตหลังแต่งงานชมพู่และน็อตมีทายาทด้วยกัน3คนได้แก่น้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบิเกลซึ่งต้องบอกเลยว่านอกเหนือจากแฟนคลับของคุณแม่แล้วตอนนี้เหล่าพี่ป้าน้าอาก็เทใจไปให้ลูกๆทั้ง3คนของชมพู่อรยากันเพียบเรียกได้ว่าหากคุณแม่หายไปไม่ได้ออกมาอัปเดตภาพของลูกๆให้ได้เห็นก็จะมีชาวเน็ตไปทวงถามเฝ้ารอดูทุกวันโดยเฉพาะตอนนี้ลูกสาวคนสวยน้องแอบิเกลก็เพิ่งคลอดออกมาต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าเป็นคนที่ทำให้หลงกันทั่วบ้านทั่วเมืองอีกทั้งด้านชมพู่อรยายังบอกอีกว่าตั้งแต่มีน้องเกลมาในบ้านทุกคนก็ดูตัวเล็กตัวน้อยลงโดยล่าสุดด้านชมพู่อรยาได้ออกมาโพสต์คลิปความน่ารักของลูกๆที่พี่ชายเลี้ยงน้องสาวโดยเมื่อทางด้านน้องแอบิเกลร้องไห้พี่พายุนั้นก็ไปโอน้องสาวด้วยการบอกว่าโอ้เดี๋ยวป้าเจี๊ยบมาเดี๋ยวป้าเจี๊ยบก็มาหยุดร้องก่อนหายใจลึกๆหยุดร้องก่อนแง้วแง้วซึ่งงานนี้ก็ทำเอาทางด้านชาวเน็ตเข้ามาเอ็นดูความน่ารักของพี่ชายที่โอน้องสาวมากๆด้านชมพู่อรยาได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าโครงการฝากน้องไว้กับยุโดยชาวเน็ตก็ได้แสดงความคิดเห็นมากมายอาทิน่ารักที่สุดเลี้ยงเก่งจริงๆอีโมจิหัวใจรัวๆค่ะฮ่าฮ่าฮ่าหายใจลึกๆเป็นต้นค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากไวรัลฟีดโปหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ